ฉพาะตัวคุณพิชิตนี่ไม่เท่าไหร่แต่คำร้องดังกล่าวเนี่ยท่านผู้ชมเขียนไปถึงการขาดคุณสมบัติของนายกตีด้วยคือมันพ่วง1คือคุณพิชิต2ก็คือนายกสวัสดีครับท่านผู้ชมลวงลึกการเมืองวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขียนจดหมายลาออกถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไขก๊อกจากการร่วมรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็เรียกว่าเป็นรัฐมนตรีคนที่3นะท่านผู้ชมของรัฐบาลเศรษฐาเรียกว่าเศรษฐา 1/2 เนี่ยที่ลาออกไปก่อนหน้านี้คนแรกก็คือคุณปานปีคนที่2ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็มาคนที่3นี่แหละก็คือคุณพิชิตชื่นบานอย่างที่ทุกคนทราบเหตุผลสำคัญของคุณพิชิตก็คือก่อนหน้านี้เนี่ย40สว.ท่านผู้ชมยื่นหนังสือถึงตัวประธานวุฒิสภาแล้วก็ขอให้ส่งต่อถึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานที่มองว่าขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และเรื่องของการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และก็วงเล็บ5มีการส่งเรื่องดังกล่าวนี้ท่านผู้ชมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะตัวคุณพิชิตนี่ไม่เท่าไหร่แต่คำร้องดังกล่าวนี้ท่านผู้ชมเขียนไปถึงการขาดคุณสมบัติของนายกตีด้วยคือมันพ่วง1คือคุณพิชิต2ก็คือนายกทีนี้ตัวคุณพิชิตเองเนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่ามีแรงกดดันมหาศาลเหมือนกันเรื่องทนายถุงขนม40สว.ก็ยืนยันว่ายังไงก็ตามในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณพิชิตเนี่ยผิดแน่นอนและเรื่องนี้เมื่อถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเชื่อว่าคุณพิชิตเนี่ยก็จะพ้นความเป็นน้ำตีแน่ประเด็นนี้แหละท่านผู้ชมก็เลยทำให้แหมเกิดเรียกว่าเป็นกระแสนะกดดันไปถึงตัวคุณพิชิตไม่ว่าจะเป็นในพรรคเพื่อไทยเองหรือข้างนอกเพราะว่าตัวคุณพิชิตคนเดียวเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมแต่มันพ่วงไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีทีนี้คำร้องดังกล่าวเนี่ยถูกส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายกตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ที่ต่างประเทศอยู่นะไปฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็จะไปญี่ปุ่นยังไม่กลับแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมวันพฤหัสนี้23พฤษภาคมจะเป็นวันประชุมประจำสัปดาห์ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีการนำเรื่องนี้และท่านผู้ชมไปเข้าสู่การพิจารณาและก็ประเด็นสำคัญก็คือ23พฤษภาคมเนี่ยตัวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็จะมีการวิเคราะห์กันมีการพูดคุยกันว่าจะรับเข้าสู่ศาลระบบหรือไม่ต่อเมื่อถ้ารับเข้าสู่ศาลระบบเนี่ยท่านผู้ชมประเด็นมันก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะมีคำสั่งออกมาให้อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งที่ผ่านมานี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้โดยเฉพาะเรื่องของการขอให้ตัวรัฐมนตรีที่ถูกคำร้องก็คือผู้ถูกร้องเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้แหละท่านผู้ชมเป็นประเด็นสำคัญเฉพาะโบคุณวิชิตเนี่ยถ้าถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าพ่วงไปถึงนายกเนี่ยถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่าลืมว่าเคยมีเคสแบบนี้แล้วย้อนกลับไปเร็วๆเลยท่านผู้ชมก่อนหน้านี้สมัยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเคยโดนร้องเรื่องของการเป็นนายกสมัยที่2มีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าสามารถเป็นต่อได้หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญนะท่านผู้ชมมีคำก่อนจะถึงคำวินิจฉัยนี้ก็มีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้นก็หยุดไปหลายสิบวันเหมือนกันท่านผู้ชมนี่แหละตรงนี้แหละก็เลยทำให้มีปัญหาว่าถ้าเกิดคำร้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ววันที่23ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยตรงนี้แหละก็จะทำให้เกิดขาดความต่อเนื่องคุณพิชิตก็เลยชิงลาออกทั้งนั้นที่จริงๆก่อนหน้านี้ในการประชุมครม.วันที่21เนี่ยหลังประชุมเสร็จเนี่ยคุณพิชิตยังให้สัมภาษณ์แข็งขันกับนักข่าวไม่ลาออกยืนยันสู้เต็มที่ตัวเองสุจริตไม่มีปัญหาแต่ว่าค่อยหลังนะท่านผู้ชม4โมงที่สุดท่านผู้ชมคุณพิชิตเซ็นหนังสือลาออกจากความเป็นรัฐมนตรีแล้วก็อ้างเหตุผลสำคัญคือ1แม้ตัวเองจะมั่นใจว่าสุจริตแต่ว่าคำร้องดังกล่าวเนี่ยมีการพาดพิงไปถึงตัวนายกในช่วงที่การบริหารประเทศตอนนี้มีหลายเรื่องมีปัญหาความยากจนปัญหาทุกร้อนของชาวบ้านหลายเรื่องหลายอย่างถ้าทำให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ขาดการบริหารประเทศแล้วก็หยุดชะงักไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาคุณพิชิตก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เลยขอเสียสละขอลาออกจากความเป็นรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารประเทศเนี่ยของคุณเศรษฐาเนี่ยก็ยังอยู่ต่อไปนี่แหละท่านผู้ชมเป็นประเด็นร้อนที่สุดคุณพิชิตก็ลาออกเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะรับหรือไม่รับนี่แหละท่านผู้ชมก็เรียกว่าเป็นรัฐมนตรีคนที่3ของคุณเศรษฐาที่ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีไปส่วนเรื่องนี้ก็ต้องดูว่าเมื่อคุณพิชิตลาออกไปแล้วเนี่ยคำร้องดังกล่าวนี้จะตกไปหรือไม่